คืออย่าอ่อนข้อให้ตัวเองนะในเรื่องนี้ทำได้ที่บ้านนั่นแหละดูแลตัวเองนิดนึง work from home ไม่มีสมาธิเลยครับต้องทำยังไงเออ work from home นานๆมันเสียสมาธิอยู่แล้วเนอะเพราะว่าอยู่บ้านเดี๋ยวก็เปิดตู้เย็นเดี๋ยวก็เดินไปที่เตียงเดี๋ยวก็หาอะไรดูเราจะเรียกสมาธิของเราอะกลับมาได้อะบางทีมันต้องยืดเส้นยืดสายเนอะมันมีหลายๆวิธีนะที่จะทำให้ work from home ของเราอะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหนึ่งคือวางแผนก่อนเลยตอนเช้าเช่นตื่นมาตอนเช้าอะเราวางแผนเลยว่าวันนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างทำได้ที่บ้านนั่นแหละวันนี้จะต้องโทรหาลูกค้าโทรหาลูกค้ากี่รายจะต้องทำรายงานทำรายงานอะไรบ้างทำเอกสารอะไรบ้าง to do list ของเราในแต่ละวันที่เราต้อง work from home อย่างที่สองเลยการ work from home วิธีหนึ่งที่ช่วยเราได้เยอะมากนะคือลุกขึ้นมาแต่งตัวบางทีแล้วอะเชื่อมะเราแต่งตัวแบบไหนอะเราก็จะรู้สึกแบบนั้นแหละถ้าเรา work from home ในชุดนอนอะวันนั้นเราจะรู้สึกว่าเราอืดๆแต่ถ้าเรา work from home ในชุดทำงานอะเราจะรู้สึกว่าเราได้ทำงานอะแล้วถ้าเราทำงานอยู่บ้านอะแล้วเราลุกขึ้นมาดูแลตัวเองนิดนึงแต่งหน้าหน่อยๆทำผมให้เรียบร้อยแล้วก็แต่งชุดแบบเตรียมตัวทำงานอะแล้ววันนั้นอะเราจะรู้เลยอะว่าเราอะมีประสิทธิภาพอะก็คือว่าเราต้องทำให้ที่บ้านเราเหมือนกับที่ทำงานใช่ไหมใช่เลยเราอะต้องทำให้สิ่งแวดล้อมที่บ้านของเราอะมันเหมือนกับที่ทำงานคืออย่าอ่อนข้อให้ตัวเองนะในเรื่องนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ย work from home work from home ฉันก็ทำตัว from home เลยเราจะใส่ชุดนอนมาที่ออฟฟิศหรือเปล่าล่ะอะไรที่เราทำได้ที่ออฟฟิศอะให้เราทำที่บ้านด้วยแต่อะไรที่เราทำที่ออฟฟิศไม่ได้อยู่บ้านในช่วงของ working out ก็อย่าทำสิ่งนี้มันช่วยให้ work from home ของเราอ่ะมีประสิทธิภาพแสดงว่าแบบนี้นี่ระเบียบวินัยนี่คือสิ่งสำคัญใช่ไหมมากเลยยิ่งมีวินัยมากเท่าไหร่การ work from home ยิ่งสำเร็จมากขึ้นเท่านั้นน่ะแล้วเชื่อไหมถ้าเรา work from home นาทีเนี้ยได้ไม่ประสบความสำเร็จอ่ะนาทีไหนก็ไม่ success ทั้งนั้นแหละยิ่งในโลกอนาคตอ่ะคนจะ work from home มากขึ้นมากขึ้นน่ะถ้าวันนี้เรา work from home ไม่ได้อ่ะปีหน้าเราก็ work from home ไม่ได้เราสามารถทำสิ่งแวดล้อมของเราให้เหมือนออฟฟิศได้เพื่อทำให้เราอ่ะมีวินัยแล้ววินัยอ่ะมันจะนำมาซึ่งความรับผิดชอบใช่มั้ยแล้วมันก็จะทำให้ work from home ของเราอ่ะมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลได้ดีจริงๆไงติดตามเรื่องราวดีๆที่หาไม่ได้จากที่ไหนต้องพอดแคสต์อภัยรักตันเท่านั้นฟังต่อได้ที่ SoundCloud Spotify และ Podbean สินเสมอแล้วเจอกันเออภัยรักษ์